มิกกี้เฉลยที่มาตัวย่อชื่อ NNN หลังเจนนี่คลอดลูกสาวสมค่าการรอคอยมาแล้วลูกสาวคนแรกของเจนนี่เทียนโพสุวรรณหรือเจนนี่อัญพาสณ อ้อมเพชรซึ่งสาวเจนนี่คลอดลูกไปเมื่อช่วงบ่ายของวันที่19พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หน้าตาจิ้มลิ้มน่าเอ็นดูตั้งแต่เด็กเลยค่ะเหล่าคนบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ที่สาวเจนนี่ได้ออกมาโพสต์ภาพตุ๊กตา2ตัวพร้อมระบุข้อความว่า NNN หลายคนสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรบ้างคนก็เดากันไปต่างๆนานาล่าสุดคุณพ่อมิกกี้นนท์อัญพาสณ ป้อมเพชรก็ได้ออกมาโพสต์เฉลยแล้วว่า NNN ทั้ง3ตัวนี้มันหมายความว่ายังไงโดยหนุ่มมิกกี้ได้โพสต์ภาพลูกสาวภาพแรกพร้อมระบุข้อความว่าความสมบูรณ์ของคำว่ารักโนล่าณเพชรณป้อมฮาร่าแฮชแท็ก babynnn แฮชแท็ก jmlovechapter2 วงเล็บเด็กหญิงโนล่าณเพชรณป้อมเพชรซึ่งก็มาจากชื่อเล่นชื่อจริงของลูกสาวนั่นเองค่ะทุกคน